they have. Nơi xin thêm bữa qua Supreme Worldwide. เรื่องราวของแม่แอดจันทราไตรสังนะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอิจฉาหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตนี้ทำไมอยากจะมีแบบเธอบ้างจังเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แค่สบายอย่างเดียวนะครับต้องบอกว่ามีทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมีทั้งเรื่องของความทรมานในร่างกายด้วยเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับปกติคนทั่วๆไปพอถึงวัยหนึ่งมันก็เริ่มรู้สึกว่าสังขารมันไม่เที่ยงเนาะใช่แม่เป็นอะไรบ้างครับศูนย์รวมเลยเบาหวานความดันข้อเนี่ยข้อเข่าอ่ะเพราะว่าน้ำหนักเราเยอะครับสมัยก่อนแม่อายุน้ำหนัก40โลตอนเป็นนักร้องใช่ 40... ต้องหุ่นดีถ้าไม่ดีก็ไม่ให้จ้างหรอก ดูเลือกได้ แต่ตอนนี้ไม่ต้องเลือกอะไรแล้วมีทั้งความดันความดันสูงนะแล้วก็เป็นไมเกรนมีไมเกรนด้วยแล้วก็ไซนัสโอ้โหแบบเยอะไปหมดอ่ะเดือนนึงต้องไปพบหมอด้วยโรคประจำตัวพวกนี้เป็นหมื่นบาทอ่ะเดือนนึงอ่ะนะเป็นหมื่นกว่าบาทค่ายาแล้วก็ต้องเช็คอัพทุก2เดือนทุก2เดือนตรวจร่างกายแต่พอแม่มาทานราสเบอร์รี่เนี่ยมันก็ทุเลาลงหนึ่งคือเมื่อก่อนแม่นั่งกับพื้นไม่ได้ไหว้พระไม่ได้ต้องนั่งเก้าอี้อย่างนี้ตลอดเอาเวลาไปวัดไปทำบุญใช่ไหมแม่ชอบทำบุญแล้วทีนี้นั่งกับพื้นได้ตกใจเขาข้อเข่ามันเป็นยังไงฮะรุนแรงมันดังกรุบกรับกรุบกรับอย่างเงี้ยคือกรับกรุบกรับมันเหมือนมันปวดเวลาเราเดินขึ้นบันไดเงี้ยเคยไปหาหมอหรือยังครับเคยไปหาหมอกระดูกคุณหมอว่ายังไงครับเขาบอกว่าต้องลดน้ำหนักอย่างเดียวโอ้นั่นน่ะยากที่สุดเลยเราลงทุนมาเยอะแล้ว แล้วคุณหมอวินิจฉัยว่าสภาพข้อมันเป็นยังไงมันเคลื่อนมันเคลื่อนแล้วก็มีพังผืดอยู่ในเนี้ยอ๋อพังผืดมันเกาะพังผืดอาจจะเป็นที่เราใส่ส้นสูงตอนสาวๆบ่อยหรือเปล่าสูงตอนนี้ก็ลงมาเตี้ยนิดนึงไม่มันเรียบๆพอใบเรียบๆแต่ว่าด้วยน้ำหนักตัวที่มากทานทุเรียนเยอะเพราะภาคใต้มีแต่ทุเรียนอาหารการกินสมบูรณ์เกินมันสมบูรณ์แสดงว่าไม่ได้ออกกำลังกายขี้เกียจกินแล้วก็นอนอ่ะพูดอย่างนั้นแล้วยังมีดื่มอีกวายนานๆทีกับสามีบ้างยังพอมีอยู่ดินเนอร์อยู่แต่ก็คือมีโรคอยู่แค่นี้แหละความดันเบาหวานแล้วก็ข้อเข่าไมเกรนมีไมเกรนด้วยไซนัสภูมิแพ้แสดงว่าลูกสาวที่บอกว่าแม่ลองชิมราสเบอร์รี่นี่ดูเนี่ยมันจะช่วยได้ตอนแรกไม่เชื่อหรอกบอกมันจะเป็นอภินิหารขนาดนั้นเฉลยมันเป็นน้ำหวานมันจะไปรักษาอะไรได้เนาะมันไม่ใช่รักษาบรรเทาหมายถึงว่ามันอาหารเสริมแต่เราเป็นคนทานอาหารเสริมอยู่แล้วคือทุกอย่างปกติก็ทานอยู่แล้วทานเยอะด้วยใครบอกว่าอันไหนดีสเต็มเซลล์ชุดเป็นแสนๆก็ทานอันไหนที่เขาว่าดีกองไว้ก่อนเนี่ยมาเจอตัวเนี้ยราสเบอร์รี่ตัวนี้แหละ มันทำให้เราสุขภาพดีแล้วขาวสวยแบบผิวพรรณแบบเรารู้ตัวเลยว่าเราให้ฟังวันนั้นที่ลูกสาวให้ทาน2ซองเนี่ยแรงเหมือนกันนะวันนั้นอ่ะแบบแสบไปหมดเลยคือพอเขาถามว่าแม่ทานข้าวมาหรือยังถ้าทานมาเพิ่งทานมาก็งั้นต้อง2ซองถ้าไม่ทานท้องว่างก็ซองเดียวพอทาน2ซองดื่มเข้าไปเป็นยังไงครับหมดเลยแดงเถื่อนรสหวานหวานง่ายดูด้วยอร่อยพอสักพักเดียวแม่อร่อยแล้วแบบมันร้อนไปหมดทั้งร่างแต่มันมาตรงนี้ด้วยนะมันแดงบูบวาบูบวาแม่ถ่ายรูปไว้ด้วยนะแดงทั้งตัวแหละหน้าตาอย่างโดนลมพิษอ่ะตกใจไหมครับตกใจตายแล้วจะเป็นยังไงกินอะไรเข้าไปวะชีวิตจะเหลือไหมเนี่ยแล้วสักพักเดียว15นาทีแล้วถามลูกสาวไหมฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเดี๋ยวสักพักเดียวแม่จะไปกี่จังหวัดแม่จะไม่ปวดขาจะไม่บวมเพราะทุกครั้งที่แม่นั่งรถอ่ะมันจะขาบวมมันก็เป็นไปได้นั่งไปสัก 2-3 จังหวัดไม่เมื่อยไม่ปวดไม่ง่วงนั่นคือหลังจากที่ทดลองทานแล้วก็ทานอย่างต่อเนื่องสมมติว่านั่งไปสัก 2-3 ชั่วโมงเนี่ยทุกทีแม่จะต้องแย่แล้วเขาต้องบวมต้องจอดแวะต้องจอดนี่ไม่เป็นอะไรเลยค่ะเออเหรอจริงมันก็เลยกลายเป็นว่า
วันแรกยังไม่ได้พูดอะไรกับลูกวันที่สองเขาก็ให้ทานอีกไปวัดครับทุกทีเขาต้องเอาเก้าอี้นั่งมาให้เรานั่งเจ้าภาพคือไปวัดปกติเนี่ยถ้าไปทำบุญก็ต้องนั่งกับพื้นเพราะเราเป็นเจ้าภาพต้องนั่งพับเพียบกับพื้นนั่งเก้าอี้ค่ะอันนี้ต้องปกติต้องนั่งเก้าอี้แต่ไม่นั่งวันนั้นนึกยังไงไม่นั่งลองคุกเข่าไม่นั่งลองคุกเข่าเออทำไมคุกเข่าได้คุกเข่ารับไอ้จะถวายสบงเฮ้ยตกใจก่อนเฮ้ยทำไมเรานั่งได้วะลืมตัวป่ะลืมตัวคุกเข่าไปเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเออถวายพระได้เฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงแล้วออกมาคุยกับลูกว่าเฮ้ยถ้าฉันหายนะฉันจะขายไปกับแกด้วยแหละจะทำงานกับเธอด้วยคือตอนแรกเนี่ยลูกสาวแนะนำให้ทานเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรยังไม่ได้พูดยังไม่ได้บอกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอะไรใช่ถูกไหมฮะใช่แล้วยังไงฮะพอรู้ตอนหลังว่าประสิทธิภาพสิ่งที่เราบริโภคเข้าไปแล้วแม่เลยถามมันมีอะไรบ้างเขาก็อธิบายให้ฟังแม่ก็ลองหมดทุกอย่างเลยลองอะไรบ้างครับมีทั้งถังเช่าเนี่ยตัวเนี้ยแม่ทานอยู่ทุกวันเนี้ยถังเช่า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดก่อนนอนแล้วก็มีS1 มี Detox มีอีกหลายอย่างอ่ะแม่จำไม่ค่อยได้หรอกโอ้แต่ก็คือทานหมดเลยก็เขาเอามาให้ลองเราก็เอาหมดเลยแล้วไอ้อาหารเสริมที่เคยกินกองไว้ก่อนซื้อมา 6-7 หมื่นกองไว้ก่อนอ้าวทำไมอ่ะก็อยากรออันนี้ไงเพราะว่าแล้วอันนั้นไม่เสียดายเหรอเสียดายอยู่แต่คืนได้แต่ไม่ต้องบอกว่าอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันคืนได้แต่อันนี้อยากท้าพิสูจน์คือเราอยากจะทำตรงนี้ด้วยไงเพราะว่าเราหายไงเพราะเราเบาเนี่ยตรงนี้มันสำคัญคือตอนนี้เราเชื่อว่าสินค้าเนี่ย มันช่วยให้มันทำให้เราดีขึ้นอาการดีมันเป็นอาหารเสริมที่มันเหมือนกับถามว่าพินิหารไหมมันมหัศจรรย์มากกว่ามใช้คำนี้ดีกว่ามหัศจรรย์เลยต้องขอบคุณดร.เอกับคุณแพรวที่ให้เราได้ทดสอบได้ทดลองสุพรีมตัวเนี้ยต้องบอกว่าราสเบอร์รี่นี่เป็นเรื่องราวสำหรับคุณผู้ชมที่พอจะมองเป็นตัวอย่างได้เหมือนกันว่าการที่จะเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายของสุพรีมเองอาจจะเริ่มต้นจากการทำความรู้จักอาจจะทดลองกับสินค้าเราต้องลองก่อนตัวที่เราประทับใจก่อนหลังจากนั้นค่อยพูดกันถึงเรื่องของธุรกิจเครือข่ายใช่ซึ่งก็คล้ายๆกับแม่คือแม่สัญญากับลูกแล้วว่าถ้าแม่เบาขึ้นหรือดีขึ้นแม่จะช่วยลูกทำตรงนี้ด้วยจะทำธุรกิจตรงนี้ด้วยสัญญาเข้าไปแล้วเราจะซีซัวไม่ทำก็ไม่ได้จริงๆเราไม่ชอบอยู่แล้วไอ้ขายตรงขายบ้านเนี่ยใช่กำลังจะบอกว่าต้องเคยเจอมีคนมาชักชวนมันไม่ได้อยู่ในสมองเราเลยไม่เคยเลยไม่คิดเลยต้องบอกว่าซูพรีมไม่ใช่บริษัทแรกที่มาเล่าเรื่องแผนธุรกิจให้แม่ฟังคือแม่ยังไม่อยากจะพูดเรื่องบริษัทอื่นตอนผิดหวังกับบริษัทอื่นมาเคยทำมาก่อนเคยทานมาก่อนด้วยแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอันเนี้ยเห็นบอกว่าเคยทำแล้วก็ผิดหวังผิดหวังเรื่องการโอ้เราขายนะ4เดือนเกือบ10ล้านอ่ะเห็นบอกว่าเคยได้รับรางวัลเกียรติยศใช่กับค่ายอื่นเมื่อก่อนด้วยใช่ลูกสาวเป็นไดมอนด์แม่เป็นเจดโอ้โหคือขายกันได้รางวัลขายสะบั้นอันแหลกอ่ะไม่ธรรมดานะเป็นคนพูดไปแล้วมีคนเชื่อถือในแต่เราเป็นจริงๆเขาก็รู้ว่าเราเจ็บเราป่วยเราขาไม่ค่อยดีบางทียืนร้องเพลงนานๆก็ไม่ได้ครับมันปวดแต่สามารถประสบความสำเร็จกับค่ายอื่นแล้วก็รู้สึกล้มเหลวกับมันเสียใจกับมันคือบอกกับลูกว่าถ้าเกิดมาหาคุณแพรวแล้วท่านด็อกเตอร์เนี่ยสุพรีมเนี่ยถ้าไม่ประสบความสำเร็จแม่ก็จะหยุดแล้วนะไม่เอาแล้วนะไม่แล้วก่อนหน้านั้นที่ล้มที่เคยทำแล้วได้รับรางวัลใช่ก็น่าจะไปกับเขาได้ดีทำไมถึงหยุดกับเขาครับมันเราไม่พูดถึงได้ไหมคะเนาะเราไม่อยากพูดถึงแต่มันไปต่อไม่ได้ตอนนี้เราไปกันไม่ได้แล้วคือไปกันไม่ได้แหละสุดท้ายก็ต้องกลับมาอยู่ที่กับซูพรีมหลังจากได้เริ่มทดลองหลังจากได้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในเทิงธุรกิจกันแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างกับสุพรีมก็รู้สึกดีเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครับแล้วก็แบบจริงใจกับเราแล้วสินค้าเขาสุดยอดมากจริงๆ แม่ใช้ครีมด้วยนะไอ้โทนเนอร์เนี่ยใช่โทนเนอร์ระเบิดฝ้าระเบิดดูหน้านะคะ60กว่าแล้วนะคะอ๋อ
มึงนึกว่า30กว่าต้นๆนี่พูดค่ะนี่ก็ใช้แล้วมันชัดเจนมันเห็นผลเลยจากเมื่อก่อนแม่เป็นกะครับเป็นกะไม่ใช่กะแบบมันกะมาตั้งนานแล้วกะเนื้อกะติดมันฝังลึกเลยแล้วนี่มันไม่มีเลยเนี่ยผมถามจริงๆนะไอยากำจัดฝ้าไอครีมกำจัดฝ้ากระต่างๆเนี่ยต่างประเทศเขาก็มีใช้ชุดละแสนกว่านี่ขอโทษใช้มาแล้วชุดละแสนตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ตอนนี้วางไว้ก่อนใช้ของดร.เออย่างเดียวตอนนี้ใช้ของคุณแพรวทุกอย่างจบหมดแบรนด์ต่างประเทศทุกอย่างกองไว้ก่อนไม่ใช่คุยนะคะนี่เรื่องจริงทั้งหมดนี่คือเอาโทนเนอร์นี่ก่อนเลยลองหลายๆตัวที่เขาที่ดร.ทำมาครับเริ่มต้นจากอันไหนพวกเซรั่มอะไรเงี้ยเราก็ลองแรกสามสี่วันยังไม่ค่อยเห็นผลสักสี่ห้าวันหกวันเอ๊ะทำไมหน้าเราจางนึกด่าในใจไหมไอ้สามสี่วันแรกไหนบอกว่าทำไมมันบอกว่าดีอะไรเงี้ยก็ลองดูสู้ไปอีกหน่อยทำไมถึงกล้าลองอะแม่คือผมพูดที่ผมถามอย่างนี้ชอบท้าทายคือเพราะว่าแบรนด์นอกเนี่ยทั่วโลกเขาใช้กันผู้หญิงทั่วโลกเขาใช้กันหมดใช่แต่นี่เราคือพูดง่ายๆว่าใจเราไปแล้วไปกับสุพรีมแล้วไปกับตัวแรกราสเบอร์รี่แล้วมันต้องดีอีกตัวอื่นมันก็ต้องดีต้องดีอีกเรามั่นใจอะว่ามันต้องดีอีกครับแต่ถ้าไม่ดีนะเราก็จะขายนั้นตัวเดียวอ๋อแต่เราจะลองหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมตัวไหนแต่เนี้ยอันนี้ชัดเจนอันนี้ทานแล้วตอนแรกทานอาจจะเมื่อยนิดสัก 4-5 วัน7วันเมื่อยรู้สึกมันไปกระทุ้งครับทำให้ร่างกายเราดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะคะถังชาอันนี้ชัดเจนมากหลังจากนั้นก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆชอบผลิตภัณฑ์ของเขามากๆได้เจอกับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ได้เห็นแผนธุรกิจของซูพรีมแล้วคงไม่ต้องถามถึงเป้าหมายไหมก็คิดว่ามีเป้าหมายกับซูพรีมไหมฮะสัก2ปี200ล้านก็ปีละ200ล้านก็โอเคนะยังแอบฝันอยู่ใช่ไหมเราคิดทำเราต้องทำได้เราต้องทำได้เท่านั้นคือกำลังจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่ไม่มีแล้วมีฝันที่อยากจะมีแต่แม่เองเนี่ยมีแล้วมันคนเรามีแล้วก็ต้องมีอีกคือมันเป็นความท้าทายของคนที่ต้องต่อสู้ใช่ถูกไหมฮะเราอยากสบายเราก็ต้องทำเป็นคนอยู่เฉยๆไม่ได้ไม่อาจจะบอกไม่ได้ภูมิใจกับการที่มีเงินทองมากมายแต่ภูมิใจกับความสำเร็จมากกว่าเรามันรู้สึกภูมิใจจริงๆมันพราวมากมากเลยมีพลังเราชอบทีเราก็ต้องไม่ต้องสงสารสามีอะไรเงี้ยสามีทราบไหมครับก็พอรู้บ้างเล็กๆแต่เขาบอกว่ามันจะดีเหรออะไรเงี้ยเราบอกมันต้องดีสิคะกลัวว่าเขาจะห้ามไหมฮะไม่ห้ามค่ะอะไรทำแล้วสบายใจให้ทำถ้าลำบากจริงๆถ้าลำบากใจไม่ต้องทำ อยู่เฉยๆคืออะไรเหนื่อยไม่ต้องทำ อะไรที่ทุกข์ใจหยุดไม่ต้องทำคือเขาจะพูดคำเดียวว่าเออตอนนี้เธอยังไปต่างประเทศไหวไปเลยนะถ้าไม่ไหวเธอต้องนอนแงกอยู่บ้านนะเป็นคนที่โชคดีที่มีสามีดีต้องบอกว่าน่าอิจฉาจริงๆนะครับเป็นชีวิตที่น่าอิจฉามากทำบุญเยอะๆทำบุญกับพ่อแม่เยอะด้วยความครับผลมันจะตอบมาแบบเร็วทันควันเลยแหละต้องบอกว่าจากเรื่องราวของแพรวราสเบอร์รี่ตรงนี้เนี่ยทำให้เกิดความประทับใจกับแม่แอดเองแม่แอดก็มีอะไรเล็กๆที่ฝากความประทับใจผ่านเสียงเพลงมาให้อ๋อแม่แอดแต่งเพลงแอบแต่งเพลงแต่งเพลงเมื่อสักครู่นี้เองก็ขอฟังหน่อยได้ไหมขอฟังหน่อยได้ไหมแพรราสเบอร์รี่กินแล้วแสบๆคันๆกินแล้วมันคันเดียวเดียวกินแล้วก็เสียวทั้งวันชอบตรงนี้แหละฮะกินแล้วจะเสียวทั้งวันแสดงว่ายังมีความรู้สึกไงไม่ป่วยถูกไหมฮะผู้ชายนะถ้านั่นน่ะหมดแรงแล้วน่ะทานไปแล้วบึ้งนี้เลยบึ้งเลยเหรอฮะบึ้งเลยล่ะนี่เรื่องจริงนะแอบให้สามีทานเลี่ยงครับโน่นั่นนอนไปแล้วตั้งนานแล้วนั่นแบบสามีอายุเยอะแล้ว อยู่กันเหมือนเพื่อนกันแล้วทานก็ไม่ตื่นแล้วโอ้นี่แต่นี่ยืนยันเลยนะฮะว่าแม่นี่เองจากตัวเรานี่แหละถ้าตัวเรามันกระปี้กระเป๋ากินแล้วแบบแข็งแรงแบบ
ระชุ่มกระชุยอย่างนี้แหละยังมีอารมณ์ดีได้นะก็คือที่มาเขาต้องสุขภาพดีก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดมีใครอยากจะพูดคุยอยากจะสอบถามประสบการณ์โดยตรงกับแม่เองขออนุญาตที่จะบอกเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะแม่บอกเลยครับ0878068852ครับโทรสอบถามได้เลยนะครับว่าเรื่องราวของแม่แอดเองนะครับการจะเข้ามาเป็นสมาชิกเป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจของซูพรีมจะต้องทำอย่างไรดีมากเลยนะคะรวยด้วยยิ่งทำยิ่งรวยค่ะรวยด้วยสุขภาพจะดีและสดชื่นแต่ไม่ต้องอึมขนาดนี้นะคะนี่ทานอาหารเก่งแต่พอเราทานสุขภัณฑ์นี้ไปนะโอ้โหชัดเจนมากผิวพรรณเปล่งปลั่งตึบตับบึ้นเลยล่ะครับผมวันนี้ขอบคุณแม่แอดเลยครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับตั้งถังเช่ายี่ห้อลิ้นจือถังขนาด30แคปซูลพิชิตโรคพิชิตความชราครับโทนเนอร์180 plusแพรวคอฟฟี่สุพรีมราสเบอร์รี่และสนใจสอบถามได้ที่020214666ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Say hello เชื่อในเราเชื่อในสิ่งที่เหนือกว่า Supreme